ถึงสัปดาห์ที่4ของโครงการ Jesus DNA สัปดาห์นี้จะมีอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการรับใช้โดยการนำคนมารับความรอดโดย6วันนี้เราจะไปประกาศข่าวประเสริฐแสงใบปลิวเป็นคำพยานให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าซึ่งจะประกาศส่วนตัวหรือพากันไปเป็นกลุ่มแคร์ก็ได้ค่ะและพี่น้องที่ใช้โซเชียลมีเดียก็สามารถโพสต์ข้อพระคัมภีร์หรือคำพยานชีวิตผ่านทางโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะโดยเราจะทำกันตั้งแต่วันจันทร์ที่2ถึงวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะหากใครมีประสบการณ์กับพระเจ้าระหว่างสัปดาห์ก็สามารถแชร์กันได้นะคะโดยการแอดไลน์กดปุ่มเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า Jesus DNA สำหรับวันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะ Jesus DNA รับใช้แบบพระเยซูพระเจ้าอวยพรนะคะบ๊ายบาย